ีดีแม่งภาพตัดอ่ะพร้อมหยุดลั่นไกลอ่ะพร้อมหลับอ่ะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังชาแนลนะครับผมวันนี้ความรู้สึกหลังดูเรื่องสมรภูมินอกรวดหนามเอาจริงนะชื่อไทยเนี่ยแม่งตอบทั้งเรื่องแล้วอะถ้าใครยังไม่ได้ดูนะครับสมรภูมิรอบเลือดหนามเนี่ยครับเป็นหนังใหม่ที่เพิ่งเข้าใน Netflix นะครับนำแสดงโดยแอนโทนีแม็กคีนะครับหรือฟาลคอนของเรานี่เองตอนผมเห็นปกผมก็ว่าเอ๊ะมีแขนนะเหมือนเป็นเหล็กๆนะเหมือนอารมณ์แบบฟาลคอนใส่แขนบักกี้นะแล้วยืนเท่ๆตรงปกนะกูว่าขาดอย่างเดียวคือขาดถือโล่ข้างนึงอะแม่งก็น่าจะแบบซ้อมเป็นกัปตันก่อนได้เลยอะแต่ปกข้ามไปหนังเหี้ยนี่นะพูดนิดเดียวสั้นๆแม่งเข้าใจกันทั้งเรื่องเลยเป็นเรื่องราวครับของนายทหารคนหนึ่งนะครับเป็นนักบินโดรนนะครับนักบินโดรนทิ้งระเบิดคนหนึ่งที่ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาการจะยิงระเบิดการจะทำอะไรเนี่ยต้องรอการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาอิตาลีแม่งไม่รอนะครับทำโดยพละการข้ามหน้าข้ามตาตั้มนะครับโดนเนรเทศไปทำภารกิจมันจะมีคีย์ของเรื่องที่แบบว่าไอ้ตัวพระเอกของเรื่องเนี่ยไม่เคยสัมผัสสงครามจริงๆไม่เคยเห็นคนตายต่อหน้าจริงๆแต่ขับโดรนนะครับทิ้งระเบิดฆ่าศึกฆ่าศัตรูนอกจากศัตรูแล้วฆ่าพวกนี้กันเองก็เยอะก็ฆ่าคนเยอะละแต่ไม่เคยเห็นคนตายต่อหน้าจริงๆครั้งนี้ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชานี่ก็โดนเนรเทศไปอยู่กับลีโอก็ไอ้โทนี่แมคคีนี่แหละครับก็ฟอลคอนของเรานี่เองนะครับฟอลคอนของเรานี่ก็เป็นรอยเป็นหุ่นยนต์ดัดแปลงที่เอาเป็นว่าเป็นหุ่นยนต์ที่เหมือนคนเฮี้ยนะครับมีอารมณ์ด้วยมีคิดเองได้มีความรู้สึกผิดถูกนู่นนี่นั่นทั้งเรื่องอยู่กับการแย่งนิวเคลียร์กันแล้วก็จะทำลายอีกฝ่ายมนุษย์โลภมากใช่ไหมสู้กันสงครามแม่งไม่แฟร์ใช่ไหมไอ้ดรอยนี่ก็เป็นหุ่นยนต์เที่ยงตรงดีคือดีเฮี้ยคือเฮี้ยแม่งดรอยที่มีนิสัยเหมือนนอนหนังเนี่ยก็แม่งทำภารกิจแย่งไอ้นิวเคลียร์ส้นตีนนี่กันนะครับหวังที่จะยุติสงครามหยุดผู้สร้างก็คือหยุดอเมริกาประมาณนี้เลยแล้วทั้งเรื่องเนี่ยก็วนอยู่กับเยอะๆเนี่ยครับถามว่าอ่ะซีนแอคชั่นสนุกไหมอะซีนแอคชั่น outside the wild อย่างที่ผมพูดไปหลายๆครั้งเว้ยคือแม่งมีชายชะกันนะครับชายชะกันเนื้อตัวเต็มไปด้วยกล้ามเนื้อถือปืนกระบอกมาเริ่มแล้วมาสำหรับผมอะบันเทิงได้นะครับถามว่าหลับไหมเกือบๆนะครับไม่ถึงกับหลับแต่เกือบๆมีสะพังงกแหละพอมึงหยุดลั่นไกลอะกูพร้อมหลับอะไม่รู้เป็นไรหนังเรื่องนี้นะไม่รู้ใครจะเป็นผมบ้างนะไอช่วงจังหวะที่ยิงก็เหมือนกับว่าโอ้ยิงกันยิงกันผมเป็นคนที่เอาจริงนะชายร่างโตกับมัดกล้ามเนื้อของเขาอะถือปืนมาไล่ยิงกันไม่พอนะในเรื่องมีหุ่นยนต์ที่แม่งฟิตฟาดยิงตุกตักตุกตักตุกตักโอ้มันแหละกลุ่มชายชะกันหันปืนยิงกันอะโอ้โหแม่งยังไงก็สนุกนะครับผมมีตัดบิวอัพด้วยโอ้โหแม่งเน็ตเอนเตอร์เทนอะอย่างน้อยๆก็ไม่ควิกคัทละนะครับพูดง่ายๆว่าซีนสงครามของหนังเรื่องนี้ก็ถือว่าทำได้ดีนะครับผมแต่เนื้อเรื่องมันอะไม่มีอะไรเลยนะครับนอกจากสหรัฐกับรัสเซียลบกันนะครับจะทำลายล้างกันแต่สุดท้ายก็คุณลองไปดูเองละกันเขามีส่วนที่เขาเล่าเรื่องนะผมไม่อยากจะสปอยไปมากกว่านี้นะครับคือสปอยแค่นิดหน่อยพอให้คุยกันสนุกนะครับผมเพราะฉะนั้นเรื่องราวก็จะมีนี่ครับดอยไอหุ่นยนต์ลีโอนี่ครับแอนโทนีแมคคีเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ้ยเราต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อหยุดยั้งโครงการไอ้หุ่นยนต์เนี่ยคือตัวรอยตัวลีโอเนี่ยครับมองว่าโครงการของตัวเองอ่ะเป็นอะไรที่แบบไอ้เหี้ยหุ่นยนต์เหมือนเป็นเครื่องมือของมนุษย์ฆ่ากันมันจะมีอยู่ฉากนึงอ่ะขอพูดแล้วกันนะครับมันจะมีอยู่ฉากนึงที่ทหารที่เป็นมนุษย์นะตบหัวใช้ปืนตบหัวหุ่นยนต์อยู่ปุ๊กแล้วจะสังเกตว่าตัวลีโอแม่งจะหงุดหงิดเวลาเห็นหุ่นยนต์ถูกกระทำปึ๊บไอ้จุดนั้นอะจริงๆแม่งเป็นเหมือนแมสเซจที่บอกคนดูแล้วว่าตัวลีโออะไม่ค่อยชอบอะไรแบบนี้มันก็ส่งผลกับเรื่องถ้าใครดูจบก็จะเก็ตว่าเรื่องราวทั้งหมดอะมันเป็นเรื่องราวของดรอยตัวนึงที่รู้สึกว่าไอ้เหี้ยหุ่นยนต์ถูกสร้างมาเพื่อเป็นเครื่องมือฆ่าชีวิตนะครับเป็นเครื่องมือในสงครามที่ลีโอเห็นก็คือมนุษย์ใช้หุ่นยนต์ยิงใส่กันอยากจะยุติโปรเจกต์ไอหุ่นยนต์สงครามนี่และ
สั่งสอนผู้สร้างมันจะมีประโยคที่พูดเลยนะครับลองไปดูเองแล้วกันไม่อยากจะพูดมากกว่านี้ครับแต่นี่คือ mindset ของตัวหุ่นรอยลีโอนะครับแล้วทั้งเรื่องก็อยู่แบบเนี้ยวนเวียนนะครับแล้วพระเอกจุดยืนของพระเอกแม่งก็บอกอยู่แล้วนะครับเป็นนักบินโดรนนะครับฆ่าคนเยอะมากแต่ฆ่าคนผ่านจอไม่เคยสัมผัสสงครามจริงๆก็ถูกสั่งสอนโอเคฟังบิ๊กไอเดียฟังเซตอัพตรงนี้แล้วอาจจะดูดีนะแต่พูดเลยนะครับกลางเรื่องเนี่ยไม่มีอะไรมากไปกว่าคนกับหุ่นยนต์แม่งพยายามปฏิสัมพันธ์กันเออแต่ว่าช่วงระหว่างที่คนกับหุ่นยนต์น่ะพยายามปฏิสัมพันธ์กันน่ะมันจะมีช่วงที่ผมรู้สึกว่ามีเคมีของมันน่ะทำให้เรารู้สึกเหมือน Terminator 2อ่ะเออเหมือนหุ่นที่แปดล้อกับจอห์นคอนเนอร์ใน Terminator 2นะครับพูดขยายความให้เข้าใจอย่างนี้ดีกว่านะครับว่าหุ่นที่แปดล้อกับจอห์นคอนเนอร์ใน Terminator 2อ่ะสาเหตุที่มันซื้อใจเราได้อ่ะเพราะว่าเขาเซตอัพหุ่นที800กับจอห์นคอนเนอร์1อย่างที่เหมือนกันคือทั้งคู่มีจุดอ่อนไหวที่มันประกบกันแล้วมันเข้ากันพอดีคุณจำได้ไหมว่าจอห์นคอนเนอร์เป็นเด็กที่จะโตเป็นผู้นำของมนุษยชาติถูกไหมครับแต่จอห์นคอนเนอร์โตมาโดยที่ไม่มีพ่ออยู่แต่กับแม่2คนแล้วไม่พอนะแม่ยังถูกหาว่าวิกลจริตอีกส่วนหุ่นที800ณตอนนั้นเนี่ยเขาเซตอัพให้หุ่นยนต์คือหุ่นยนต์นะครับไร้อารมณ์ไม่เข้าใจอารมณ์แต่มีโปรแกรมนะสามารถเรียนรู้อารมณ์มนุษย์ได้แต่ณตอนเนี้ยมันคือหุ่นยนต์ยิ้มมันก็แย่ๆทำให้เป็นทั้งคู่พอเข้ากันปั๊บหุ่นที800คอยองครักษ์จอห์นคอนเนอร์มันลงล็อกพอดีเป๊ะเลยกับเด็กคนนึงที่ขาดพ่อเด็กคนนึงที่ขาดพ่อพอมาเจอหุ่นที800ปั๊บหุ่นที800เติมเต็มตรงนี้ทำให้เหมือนจอห์นคอนเนอร์มีพ่อขึ้นมาจริงๆส่วนหุ่นที่800มันมีคีย์ตอนจบเรื่องนะครับขอสปอย Terminator 2นิดนึงนะแต่ว่าโหแม่งใครไม่เคยดู Terminator 2มั่งเข้าใจมั้ยครับแต่ผมพูดนิดเดียวแล้วกันนะครับไม่ได้สปอยอะไรมากหรอกผมจะพูดแค่ไดอะล็อกนะครับไดอะล็อกของหุ่นที่800ที่ตอนจบผมน้ำตาพรากเลยตอนหุ่นที่800พูดประโยคนี้นะในจังหวะซีนนั้นน่ะหุ่นที่800นะครับเห็นน้ำตาของจอห์นคอนเนอร์แล้วนะครับหุ่นที่800เห็นน้ำตาของมนุษย์บ่อยครั้งนะครับแต่ไม่เข้าใจว่าอะไรครั้งเนี้ยคือหุ่นที่พันตกลาวาตายไปแล้วนะครับผมแล้วหุ่นที่800เนี่ยก็ต้องกำจัดตัวเองเพราะตัวเองก็คือหุ่นยนต์สังหารนะครับต้องทำลายให้หมดนะครับแล้วจังหวะนั้นจอห์นคอนเนอร์ก็ร้องไห้เพราะไม่อยากจะสังหารหุ่นที่800แต่ยังไงซะก็ต้องทำลายหุ่นที่800ไม่สามารถทำลายตัวเองได้ก็ให้ซาร่าคอนเนอร์นะครับเป็นคนทำลายแต่ระหว่างนั้นก็มีสั่งเสียนิดหน่อยจอห์นคอนเนอร์ร้องไห้หุ่นที่800เอานิ้วปาดน้ำตาจอห์นคอนเนอร์แล้วพูดว่าผมรู้แล้วว่ามนุษย์ร้องไห้เพราะอะไรหุ่นยนต์เก็ตในเขาเรียกในระบบอะเข้าใจแล้วว่ามนุษย์ร้องไห้ตอนไหนมนุษย์รู้สึกแบบไหนถึงจะร้องไห้แต่หุ่นที่800พูดจบประโยคได้แบบโคตรซึ้งคือผมเข้าใจแต่ผมไม่มีวันทำสิ่งนี้ได้เพราะผมคือหุ่นยนต์โอ้โหไอ้เหี้ยเนี่ยแล้วความสัมพันธ์พ่อลูกอ่ะมันค่อยๆเติบโตมาตลอดทั้งเรื่องกลับเข้ามาที่ Outside the Wild นะครับผม Outside the Wild มีจุดหนึ่งที่เหมือนกันคือโมเมนต์แต่แค่ตรงนี้เท่านั้นเองนะโมเมนต์ของตัวพระเอกกับตัวหุ่นยนต์เราจะเห็นว่าช่วงที่ Present Scene Action ก็ใกล้ๆกันนะครับผมคือตัวพระเอกก็เหมือนจอห์นคอนเนอร์ใน Terminator 2ก็คือทำอะไรไม่ถูกนะครับไอ้ตัวพระเอกเนี่ยเป็นทหารก็จริงแต่ว่าเป็นนักบินโดรนนะครับไม่เคยลงสนามจริงๆปืนใช้เป็นแต่ว่าไม่ได้คล่องตัวเหมือนลีโอนะครับลีโอคล่องตัวมากนะเป็นหุ่นยนต์เราก็จะเห็นนะไอ้โมเมนต์เนี่ยใกล้กันนะครับใกล้กันเลยนะครับหุ่นที่800แม่งเป็นหุ่นยนต์สังหารฆ่าคนเป็นว่าเล่นนะครับหักปุ๊บยิงปุ้งปังปุ้งปังหลับตายิงยังโดนนะครับผมลีโอเป็นแบบนั้นเลยแต่พิ้วกว่าประมาณนั้นเลยนะครับผมแต่หุ่นที่800ความสัมพันธ์มันไปมากกว่านั้นไงแต่ไอ้ฝั่ง Outside the Wild อ่ะมันมีแค่นี้มันมีแค่โมเมนต์แค่นี้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวละครของลีโอเนี่ยมันจะไม่เหมือนหุ่นที่800อยู่ในจุดนึงก็คือหุ่นที่800มันคือหุ่นเลยถูกไหมครับมันจะไม่ได้มีทักษะการใช้อารมณ์ที่เก่งมากแต่หุ่นลีโอเนี่ยรอยลีโอเนี่ยแม่งเป็นมนุษย์เลยอ่ะคือเข้าใจนะครับเจ็บเป็นนะครับเข้าใจความรู้สึกหมดมีทักษะในการพูดจาหวานล้อมเพราะว่าไอหุ่นยนต์ตัวเนี้ยมันมีทักษะในการแทรกซึมด้วยนะครับพูดจาเจรจาเข้าใจอารมณ์สื่อสารแบบมนุษย์ได้อย่างเป็นมนุษย์ที่สุดเพราะฉะนั้นนี่ครับเรื่องทั้งเรื่องก็จะอยู่กับ2ตัวนี้นะคือสิ่งที่หนังต้องทำอ่ะถ้ามันจะกลายเป็นหนังแอคชั่นดีเรื่องนึงคือไอ้เคมีตรงนี้แม่งคือเป็นจุดชี้ตายเลยแล้ว Outside the Wild สำหรับผมนะทำไม่ได้ผมไม่รู้สึกว่าตัวละคร2ตัวเนี้ยมันเกิดการพัฒนาความผูกพันน่ะ
ผมรู้สึกว่าตัวพระเอกอ่ะตอนมาเจออ่ะมึงพร้อมจะผูกพันกับลีโออยู่แล้วแต่มึงแค่แบบตั้งแง่เหมือนแบบมีอีโก้นิดหน่อยนะครับไม่ได้มีอะไรที่จะต้องซึมเข้าหากันโอเคมันมีมันเล็กน้อยเท่านั้นนะครับเราจะรู้สึกได้ว่าตลอดทั้งเรื่องเนี่ยเราเข้าไปอ่ะโอเคเลโอมันก็จะคอยช่วยคอยซึมคอยช่วยอยู่คอยซึมอยู่ตรงนี้นะครับแต่สุดท้ายมันจบอย่างไรก็ต้องลองไปดูเอาเองนะครับแต่ว่าผมรู้สึกเฉยมากมันมีพูดถึงช่วงเหตุการณ์นึงก็ได้มันจะมีช่วงเหตุการณ์แรกที่พระเอกถูกย้ายจากนักบินโดรนมาเป็นผู้ช่วยอย่างนี้แล้วกันมาเป็นทหารอยู่ในสังกัดของเนี่ยเลโอที่มันทำอยู่นี่แหละแล้วต้องออกไปทำภารกิจถึงปั๊บแม่งเช้ามืดคือต้องออกไปทำเลยแล้วมันจะมีโมเมนต์ที่พระเอกสัมผัสสงครามไปแล้วนี่แล้วต้องขับรถผ่านโมเมนต์นะเขาขยี้คือหนังเรื่องเนี้ยขยี้อะไรแบบนี้เยอะนะครับแบบพระเอกไปเจอนั่นแล้วแบบเห็นคนตายครั้งแรกมือสั่นทำอะไรไม่ถูกอะไรเงี้ยขยี้ตรงเนี้ยบ่อยมากตลอดทั้งเรื่องนะครับแต่ครั้งแรกอ่ะมันจะมีฉากที่ขับรถแล้วตัวพระเอกกับลีโอแม่งคุยกันเนี่ยไอ้จังหวะนี้แหละหนังเขาพยายามนะตัวหนังเขาพยายามและที่จะทำให้ตัวละคร2ตัวเนี้ยมันมีช่วงแบบสนทนากันเว้ยมันมีซีนที่ใช้เวลาร่วมกันมันขับรถไปนู่นตัวเลโอก็แกล้งพระเอกจริงๆประโยคเนี้ยแม่งต่อยอดได้แต่หนังเขาแค่พูดเป็นเหมือนแบบให้อยู่ในไดอะล็อกพูดเท่านั้นแล้วก็ไม่ได้ต่อยอดอะไรมันคือแฟนพระเอกอ่ะจะเรียกพระเอกว่ากัมมิ่งแบร์เขาโชว์นะว่าหุ่นยนต์แม่งเข้าใจนะเข้าใจความรู้สึกของมนุษย์แล้วจริงๆมันสามารถที่จะเอาไปใช้ต่อยอดได้นะตอนจบเรื่องตอนหน้าสิวหน้าขวานตอนไก่ตายตอนนู่นนี่นั่นนะจริงๆเอาไปต่อยอดได้แต่เขาก็ไม่ได้ไปต่อยอดตรงนั้นนะครับผมให้พูดอยู่ครั้ง2ครั้งมั้งกัมมิ่งแบร์อะไรเงี้ยแล้วก็แซวตลกๆคำฮ่าๆกันไปแล้วก็ข้ามไปแต่ตรงเนี้ยตัวหนังอ่ะพยายามผูกความสัมพันธ์ตัวพระเอกกับตัวลีโออยู่ที่ผมพูดถึงเหตุการณ์เนี้ยเพราะว่าช่วงเหตุการณ์เนี้ยใครรู้สึกแล้วบ้างว่าโอ้โหแม่งซึ้งมากซึ้งมากโอ้โหแม่งรู้สึกว่าไม่ถึงกับซึ้งมากแล้วเริ่มแล้วเริ่มเข้าใจตัวลีโอเริ่มเข้าใจพระเอกเริ่มผูกพันใครรู้สึกแล้วบ้างเขาขยี้หนักมากนะเขาขยี้พระเอกนั่งซึมนู่นนี่มีการทิ้งระยะเวลาให้ต่อไดอะล็อกร่วมกันอะไรเงี้ยซึ่งสำหรับผมเนี่ยสตาร์ทมามันยังไม่ทันได้อะไรเลยอะคือยังไม่ทันได้มีความสัมพันธ์ก่อนหน้าไม่ทันได้เจอคอนฟลิกต์ที่มันชักจูงเราให้เอาใจช่วยตัวละครมากขนาดนั้นก่อนหน้านั้นก็เป็นแค่ซีนแอคชั่นที่บิ้วอัพนะครับบิ้วอัพหนักๆพูดอีกอย่างนึงตอนที่ผมดูหนังเรื่องนี้จบอะผมก็ไม่ได้อะไรนะพูดตามตรงก็เป็นหนังแอคชั่น Netflix ที่เฟลเรื่องนึงจืดๆเอาง่ายๆนะครับแต่ผมไปดูชื่อผู้กำกับอะเฮ้ยผู้กำกับคนเนี้ยเป็นผู้กำกับคนเดียวกับที่ทำ1408อ่ะหนังที่ดัดแปลงจากผลงานซีเวนคิงอ่ะตอน1408ผมโคตรชอบเลยเชื่อทำไมมาทำงี้แต่ว่าตอน408มันไม่ใช่หนังแอคชั่นเนาะช่องของ1408อ่ะมันจะออกไปทางทริลเลอร์มิสเตอรี่นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็พูดได้ว่าคนละเวกันมันเป็นคนละทางกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนังอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันที่ทำให้เราได้เห็นอีกหนึ่งสไตล์ของผู้กำกับคนนี้นะครับแต่พูดเลยนะตอนทำ Horror Mystery อย่าง1408ตอนนั้นดีกว่าเยอะนะดีกว่า Outside the Wire นี่เยอะ Outside the Wire นี่จืดมากนะครับผมแม่งคือความสัมพันธ์ผมไม่ซื้อเลยแล้วช่วงท้ายเรื่องนะของ Outside the Wire เนี่ยดูเหมือนขมวดปมลวกๆมากอ่ะเหมือนรีบๆจบอ่ะรีบๆจบให้มันจบๆไปอ่ะคือพระเอกอ่ะเป็นนายทหารเป็นนักบินโดรนถูกไหมช่วงหลังของเรื่องอ่ะนางก็เหมือนกุมความลับกุมความลับบางอย่างเอาไว้นะครับลองไปดูเองแล้วกันว่าอะไรแต่ถ้าใครดูแล้วจะเข้าใจนะครับมันจะกุมความลับบางอย่างเอาไว้แต่พอกลับมาแล้วเนี่ยแม่งมันเหมือนสั่งทุกคนได้อะไม่ว่านายทหารคนนั้นจะใหญ่โตแค่ไหนเหมือนสั่งได้หมดนะโอ้โหแม่งสั่งให้ทำนู่นทำนี่เหมือนแบบช่วงหลังๆอ่ะมันเหมือนเขาโยนภารกิจใช้คำนี้แล้วกันครับหนังทหารนะหนังสงครามจะมีภารกิจถูกไหมครับมีภารกิจที่พระเอกต้องทำนะครับไอ้ภารกิจตรงเนี้ยโอเคเขาก็เริ่มโยนเริ่มปูไว้แต่ถึงจุดเนี้ยเหมือนหนังเขาทำให้พระเอกแม่งสั่งได้หมดเว้ยคือตัวเองกุมความลับบางอย่างกุมข้อมูลถือข้อมูลบางอย่างเอาไว้แล้วแม่งจัดการได้หมดอะแม่งจัดการได้หมดสั่งให้คนนั้นทำนั้นทำนี่ทำนี่ทำนั้นโอ้แม่งทำได้ทุกอย่างนะครับสั่งได้ทุกอย่างอย่างกับเป็นแบบเขาเรียกผู้บังคับบัญชาเองไปแล้วนะครับผมแล้วก็ตอนหลังเนี่ยเหมือนรีบๆขมวดปมรีบๆสรุปจบมากเลยแล้วผมรู้สึกว่าตอนจบพูดเลยนะ Outside the Wild เนี่ยตอนจบจืดมากแต่จริงๆมันเริ่มจืดๆมาตั้งแต่ช่วงกลางเรื่องแล้วนะ Outside the Wild สำหรับผมนะมีดีอย่างเดียวก็คือซีนแอคชั่นนะครับผมชายหนุ่มถือปืนแล้วยิงใส่กันพร้อมจังหวะบิ้วอัพตุ้มๆๆๆอะไรแค่นี้สำหรับผมก็สนุกได้นะผมเป็นคนสนุกง่ายนะครับจริงๆแล้วนะผมเป็นคนสนุกง่ายอะไรแค่นี้ก็ทำให้สนุกได้นะครับผมแต่ผมเป็นคนที่ดูหนังอ่ะผมไม่ได้ต้องการแค่นี้ไงมันต้องมีอะไรอีกอ่ะมันแค่สนุกอย่างเดียวสำหรับผมไม่พอเอาแค่นี้ละกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย Outside the Wild สำหรับผมจืดมากนะครับผมไอ้โมเมนต์ต่างๆที่จะต้องผูกความสัมพันธ์ตัวละครตัวพระเอกกับลีโอเข้าด้วยกันมนุษย์กับรอยเนี่ยมันก็
ไม่ได้นะครับผมพระเอกมีปมถูกไหมที่ไปฆ่าทหารฝั่งเดียวกันแล้วก็เป็นปมนะโดนนู่นนี่นั่นมีโอ้โหแม่งโดนทหารซ้อมด้วยอะไรอย่างเงี้ยลองไปดูเองแล้วกันแต่ไอ้ปมตรงนั้นเนี่ยจบเรื่องผมก็ไม่ได้รู้สึกเลยนะว่ามึงสำนึกเปล่าอะไรเงี้ยมึงก็ไม่ได้รู้สึกว่ามึงสำนึกอะไรนะความรู้สึกกูเหมือนแบบเหมือนจบให้ฟิลการ์ตูนหน่อยอะที่แบบฉันจะพดุงความยุติธรรมไอ้รอยตัวนี้แม่งต้องปราบซะอะไรเงี้ยผมก็มีความรู้สึกว่าพระเอกแม่งก็แบบพดุงความยุติธรรมฉันเป็นพระเอกนะต้องช่วยเหลือทุกคนทุกอย่างให้ได้อะไรเงี้ยเฟลมากเลยอะ Outside the Wild นะสรุปอย่างนี้นะครับว่าเนื้อเรื่องผมให้ไม่ผ่านนะครับคอนฟลิกต์แม่งก็ไม่ได้โอเคผมรู้สึกได้ว่าเขาต้องการมาในแบบดูง่ายที่สุดขายง่ายที่สุดเป็นหนังสงครามแอคชั่นยิงกันเขาต้องการแค่นั้นเลยเว้ยแต่เอางี้บลัดช็อตแหมวินดีเซลถูกไหมตอนนั้นผมก็ไม่ได้ตื่นเต้นกับเนื้อเรื่องมันนะแต่ถ้าถามแอคชั่นความเป็นแอคชั่นขายๆเลยอะบลัดช็อตมันกว่าเยอะเอาแค่นี้แล้วกันถ้าพูดว่าความมันนะสู้บลัดช็อตไม่ได้เลยเรื่องนี้จืดไปเลยนะครับผม2ผมเป็นคนที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ผมตื่นเต้นและสนุกกับเรื่องได้คือคอนฟลิกต์คอนฟลิกต์ถามว่าแข็งแรงจนทำให้ผมตื่นเต้นแล้วลุ้นระทึกทำให้ผมตามติดเนื้อเรื่องไปได้ตลอดเวลาไหมนี่ก็ไม่มีละสายตาลุกไปฉี่สับปะงกแม่งก็มีเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวคอนฟลิกต์แม่งก็ไม่ได้ความสัมพันธ์ของตัวละครที่พยายามผูกก็ดูแบบหลวมๆนะไม่ได้รู้สึกว่าตั้งใจผูกกันมากมายเท่าไหร่นะครับมาโยนรอยที่มึงก็เป็นมนุษย์อยู่แล้วเข้าใจความเป็นมนุษย์อยู่แล้วนะครับเก่งซะทุกอย่างรอบด้านเลยนะครับบุกเข้าไปฐานเพื่อนคนเดียวอ่ะทหารรัสเซียทั้งกองอ่ะไอ้รอยตัวเนี้ยวิ่งเข้าไปตัวเดียวปราบได้หมดกูถามหน่อยพวกมึงส่งทหารกันทำเหี้ยอะไรวะไม่ส่งไอ้รอยนี่ไปแต่แรกอ่ะรัสเซียแม่งก็ตายห่าหมดแล้วแต่ในเรื่องมันจะมีเหตุผลของมันอยู่นะครับก็ไปดูเองนะครับว่าไอ้ดอยตัวเนี้ยมันมีความเป็นมนุษย์มากขนาดไหนมันถึงทำอย่างนั้นไม่ได้แต่ในเรื่องพอเราดูไปอ่ะเราก็เจอคำถามตลอดเวลาเอ้าเฮียสหรัฐสร้างดอยที่เก่งขนาดนี้ได้เนี่ยทำไมไม่สร้างมาอีกแล้วไปถล่มแม่งให้ตายหาให้หมดเข้าใจไหมครับมันเกิดคำถามเป็นตลอดเวลาแล้วผมรู้สึกว่าผมไม่ชอบนะครับจืดมากและคอมพิวเตอร์กราฟิกอ่ะตัวคอมพิวเตอร์กราฟิกตัว CG post production ตัดต่อต่างๆไม่เฮียครับไม่เฮียแต่ก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์กลางๆเอางี้แล้วกันนะครับตัดต่อต่างๆ CG คอมพิวเตอร์กราฟิกก็ถือว่าทำให้เราสนุกได้เอาอย่างนี้ซับพอร์ตเรื่องได้แต่ไม่ได้เพอร์เฟกต์เอางี้แล้วกันนะครับผมเพราะฉะนั้นจะสังเกตได้นะว่าผมเฉยๆจืดๆกลางๆเฉยๆจืดๆกลางๆนะครับเพราะฉะนั้นคะแนนที่ผมจะให้นะอยู่ที่ถามว่าแตะ3มั้ยแต่3แม่งต้องเหี้ยกว่านี้คือมันต้องเละเทะกว่านี้ผมยังมีความรู้สึกว่าไอ้ส่วนความสัมพันธ์ถึงแม้ว่ายังซื้อไม่ได้อะแต่จริงๆมันมีเชื้อเขาเรียกว่าบิ๊กไอเดียถ้าใครดูหนังมาเยอะๆเนี่ยคุณจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยบิ๊กไอเดียมันมีเชื้อบางอย่างที่แบบเฮ้ยถ้าเล่าดีๆมันทำได้มันมีเชื้อที่ดีคือถ้าเปรียบเทียบหนังเป็นเครื่องดื่มแล้วกันเรารู้ได้ว่าวัตถุดิบมันดีเครื่องดื่มแก้วเนี่ย outside the wall เนี่ยวัตถุดิบมึงดีไม่ใช่วัตถุดิบที่หายากแต่ถ้ามึงตั้งใจรังสรรค์มันขึ้นมาจริงๆอ่ะมันทำให้เพอร์เฟกต์ได้ดูสนุกนะไม่ต้องไปหวังถึงหนังคว้ารางวัลนะครับ Outside the Wild ต่อให้พิถีพิถันขนาดไหนก็เป็นหนังคว้ารางวัลยากนะครับเพราะว่าเขามาในฟอร์มหนังขายเลยนะครับหนังดูง่ายใครๆก็ดูได้เปิดหัวด้วยซีนแอคชั่นชายหนุ่มถือปืนใส่กันว้าว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 หยุดขีปนาวุธไอ้เหี้ยแค่นี้ก็คือเริ่มต้นได้ดีแต่แผ่วปลายมากๆนะครับผมใครมีความรู้สึกอย่างไรต่อ Outside the Wild ก็ลองคอมเมนต์ดูด้านล่างนะครับผมว่าเอ้ยชอบไม่ชอบอย่างไรเห็นต่างผมได้เลยนะอาจจะแบบรู้สึกว่าเอ้ยพี่แต่มันก็รู้สึกสนุกแล้วก็ลองพูดคุยกันนะครับผมความสนุกของนักดูหนังอย่างพวกเราเนี่ยมันมีอยู่อีกหนึ่งจุดคือหลังจากดูหลังจากดูเนี่ยเรามาพูดคุยมาถกมันเป็นเหมือนการเข้าสังคมเหมือนกันนะที่แบบเฮ้ยเราดูหนังเรื่องเดียวกันแต่ชอบไม่เหมือนกันแต่แม่งคุยกันได้อะแต่ต้องรับฟังกันนะรับฟังกันว่าเฮ้ยเขาชอบเพราะอะไรเขาไม่ชอบเพราะอะไรเราลองมาดูมาเวทไว้เอ้ยเขาชอบบางครั้งเราก็ความคิดเราผิดก็ยอมรับกันไปว่าเฮ้ยมันเป็นแค่เราอะการดูหนังไม่มีถูกผิดนะครับการดูหนังไม่มีถูกผิดมันมีแค่ว่าคุณชอบไม่ชอบหนังมันคุยกับคุณหรือเปล่าแค่นั้นเลยจริงๆนะครับพอสุดท้ายแล้วเนี่ยงานศิลปะที่เรียกว่าภาพยนตร์เนี่ยมันคืองานศิลปะที่ใช้ทุนหลักล้านแต่คุณใช้เงินหลักร้อยเพื่อซื้อเพื่อรับชมเพื่อเสพศิลปะหลักล้านน่ะนะครับผมเขาทำมาเพื่อใครบางคน
นะครับต่อให้บล็อกบัสเตอร์ขนาดไหนเนี่ยมันก็ไม่สามารถทำให้คนทั้งโลกแม่งรักมันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองดูนะครับใครชอบไม่ชอบอย่างไรนะครับ Outside the Wild ลองคอมเมนต์กันด้านล่างคุยกันครับผมสุดท้ายนี้ฝากนิดนึงนะครับหนอนหนังมีนี่แล้วนะมีสมาชิกนะครับหนอนหนังมีระบบสมาชิกแล้วนะครับใครสนใจที่จะซัพพอร์ตหนอนหนังก็ลองคลิกปุ่มจอยที่อยู่ด้านข้างๆปุ่ม Subscribe ลองคลิกเข้าไปดูมันมีอะไรดีๆอยู่นะลองขายนิดนึงนะครับผมส่วนใครที่ซัพพอร์ตหนอนหนังแล้วก็ขอบคุณจริงๆนะครับผมเดี๋ยวมีโอกาสหน้านะครับอาจจะหาของรางวัลมาแจกกันสนุกๆนะครับก็เอาหนังหาหนังดีๆมาแจกนะลองดูครับผมอ่ะยังไงซะก่อนจากกันไปนะครับไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นจะดีจะเหี้ยอย่างไรนะครับผมจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรทับใจหรือเหี้ยทับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับมันตามหาคนที่คุยกับมันเสมอแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงครับว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยคุณหรือเปล่าก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองครับคุณจะได้รู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้นะครับ Outside the Wild ไม่คุยกับกูอย่างแรงนะครับสับพงกด้วยเฮียดูไปกลางเริ่มเรื่องแม่งก็มันนะพอดูไปสักกลางเรื่องกันเออสับพงกเฉยเลยเฮียแม่งชัดอยู่ดีแม่งภาพตัดอะหนังตากูตกตอนไหนวะเฮียแม่งตื่นขึ้นมาเอ้ายิงกันอีกแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็มีจังหวะแบบนี้ลองดูกันแล้วกันครับสุดท้ายนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ